ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับสำหรับ3ตอนที่ผ่านมานะครับเราก็พูดถึงงานประติมากรรมที่อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยเฉพาะในช่วง2ตอนหลังเนี่ยผมพูดถึงประติมากรรมการกวนเกษียรสมุทรซึ่งก็เป็นหนึ่งในนารายอวตารนะครับที่เราเรียกปางนี้ว่ากูรมาวตารนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนารายอวตารปางสำคัญเลยนะครับที่ลงมาเพื่อที่จะช่วยนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเหล่าเทวดานะครับที่ถูกฤาษีทุรวาสนะครับสาปให้ไม่มีชีวิตเป็นอมตะอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการกวนเกษียรสมุทรโดยเอาเขามัณฑละเนี่ยมาเป็นแกนกลางนะครับแล้วก็ใช้นาควาสุกรีเนี่ยมาพันรอบเขานะครับแล้วก็ไปขอแรงฝ่ายของปีศาจฝ่ายของอสูรเนี่ยมาช่วยนะครับในการที่จะชักนาคนะครับเพื่อที่จะใช้นาคเนี่ยเป็นตัวหมุนแล้วก็ใช้แกนเขามัณฑละนะครับที่แช่อยู่ในทะเลเกษียรสมุทรเนี่ยเป็นการหมุนน้ำนมนะครับที่ใส่สมุนไพรลงไปเพื่อสร้างน้ำอมฤตเพื่อฟื้นฟูชีวิตพลังอมตะให้กับเทวดาที่มีพระอินทร์เป็นหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งในระหว่างที่มีการกวนเกษียรสมุทรกันนี้นะครับก็มีเทพเจ้าใหญ่3องค์นะครับพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์เนี่ยมาเป็นสักขีพยานนะครับพอกวนกันไปกวนกันมานะครับเทวดาเองก็รู้แหละนะครับว่าฝั่งหัวของพญานาคเนี่ยระหว่างที่กวนพญานาคที่มี5หัวเนี่ยก็จะคายพิษออกมาเป็นจำนวนมากก็เลยหลอกให้ฝ่ายปีศาจฝ่ายอสูรเนี่ยไปอยู่ทางฝั่งหัวส่วนฝั่งเทวดาเนี่ยก็อยู่ทางด้านหางนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับในฝั่งหางเองนะครับพวกปีศาจพวกอสูรเองก็รู้ทันนะครับก็เลยมีการวางไส้ศึกเอาไว้นะครับเป็นพญาอสูรนะครับไปอยู่ทางฝั่งเทวดาด้วยนะครับระหว่างกวนกันไปกวนกันมาเนี่ยเขามัณฑละก็มีแนวโน้มจะทะลุทะเลเกษียรสมุทรลงไปแล้วก็จะไปถล่มแกนโลกให้แตกเพราะฉะนั้นพระนารายณ์ก็เลยอวตารตัวเองลงเป็นเต่าที่เรียกว่ากุลมาวตารเนี่ยไปรองรับเขามัณฑละอยู่เพื่อไม่ให้เขามัณฑละเนี่ยทะลุแกนโลกเราจักรวาลล่มสลายในขณะที่กวนเกษียรสมุทรกันไปกวนเกษียรสมุทรกันมานะครับพญานาคที่พ่นพิษออกมานะครับก็ทำให้เหล่าลูกน้องของพญานาคนะครับที่อยู่ในอยู่ในบาดาลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงูเล็กงูน้อยแมงป่องตะขาบนะครับแย้ตะกวดแลนตัวเงินตัวทองทั้งหลายแหล่เนี่ยก็มาดื่มพิษที่กระจัดกระจายออกมานี้ด้วยก็เลยทำให้ลูกน้องของพญานาคเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นสัตว์มีพิษขึ้นมานะครับแต่ระหว่างทางก็แน่นอนนะครับพวกอสูรที่ถูกพิษก็เดือดร้อนทุกร้อนเป็นอันมากแต่ก็ยังคงกวนเกษียรสมุทรกันต่อไปนะครับเพื่อหวังว่าจะได้เอาน้ำอมฤตเนี่ยมาดื่มกินและหลังจากนั้นก็จะสามารถที่จะหายจากพิษที่ได้รับจากพญานาคกวนเกษียรสมุทรไปกวนเกษียรสมุทรกันมานะครับในตอนที่แล้วเราเล่าให้ฟังไปแล้วแหละว่ามีของวิเศษออกมา14ประการนะครับเราเล่าไว้ถึงตอนนี้ครับว่าน้ำอมฤตออกมาแล้วทีนี้เนี่ยพอน้ำอมฤตออกมาทำยังไงดีครับน้ำอมฤตที่ออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเทวดาก็อยากได้อสูรยิ่งอยากได้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าเทวดาที่เป็นเทพเจ้าใหญ่อะลองนึกภาพดูว่าพระนารายณ์พระศิวะพระพรหมคงไม่อยากให้อสูรมีชีวิตอมตะถูกต้องไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าอสูรมีชีวิตอมตะขึ้นมาเนี่ยโลกก็จะเดือดร้อนแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรก็จะเกิดขึ้นต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดถูกต้องไหมครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นอมตะก็จะสู้รบกันจนเดือดร้อนเป็นอันมากดังนั้นก็เลยต้องมีการออกอุบายครับหลังจากที่อสูรเนี่ยอ่อนแรงนะครับเนื่องจากการที่เขาถูกพิษพญานาคและยังมึนเมาจากหม้อต้มเหล้าของเทพวารุณีอีกเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพอหม้อน้ำอมฤตออกมาทุกคนก็เริ่มเมาไม่ได้สติแล้วพอเมาเนี่ยทุกคนก็อยากดูโชว์ถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะท่านนึกถึงภาพปัจจุบันก็คงอยากจะเห็นโคโยตี้อยากจะเห็นพริตตี้ออกมาเต้นใช่ไหมครับเหมือนเวลาเราไปเที่ยวกลางคืนกันเพราะฉะนั้นพระนารายณ์ก็เลยจัดให้ครับนอกจากอวตารเป็นเต่าแล้วนะครับพระนารายณ์ก็ยังแบ่งกายออกมาแปลงร่างเป็นนางอับสรที่สวยที่สุดในจักรวาลครับโดยนางอับสรที่สวยที่สุดในจักรวาลที่พระนารายณ์อวตารลงมานี้ชื่อว่านาง
โมหินีแล้วนางโมหินีเองก็เริ่มร่ายรำเริ่มเต้นครับพอโคโยตี้พอพริตตี้โมหินีที่เป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ที่สวยขนาดนั้นเริ่มเต้นเหล่าอสูรที่เคลิ้มๆจากการกินเหล้าของเทพวารุณีก็หลงเสน่ห์ของโมหินีครับโมหินีก็เลยเต้นต่อไปเต้นต่อไปเต้นต่อไปแล้วก็ร่ายรำท่าที่ยั่วยวนที่สุดนะครับอสูรก็มัวแต่หลงเสน่ห์ของโมหินีอยู่ครับเมื่ออสูรมัวแต่หลงเสน่ห์ของโมหินีอยู่ฝ่ายเทวดาก็รีบฉวยโอกาสครับนำเอาหม้อน้ำอมฤตเนี่ยมารินแจกจ่ายกันแล้วก็ดื่มน้ำอมฤตกันไปเรื่อยๆเทวดาตั้งแต่พระอินทร์จนถึงเทวดาทุกตนนะครับที่มาชักนาคดึกดำที่มาชักนาคที่มาทำการกวนเกศสมุทรก็กลับมามีชีวิตเป็นอมตะอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนครับอสูรถูกหลอกให้มัวแต่มัวเมากับนางโมหินีอยู่ก็เลยเสียจังหวะไม่ทันได้ดื่มน้ำอมฤตยกเว้นจำได้ไหมครับในหมู่มวลเทวดาที่กำลังแบ่งอมฤตกันอยู่เนี่ยอย่าลืมว่ามีหัวหน้าอสูรตนหนึ่งแอบไปปลอมตัวอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอสูรตนนี้ก็ไม่ได้เมามายจากเทพวารุณีไม่ได้กินเหล้าไม่ได้หลงนางโมหินีถูกต้องไหมครับแล้วก็มายืนเข้าแถวต่อคิวจะดื่มน้ำอมฤตด้วยในที่สุดอสูรตนนี้ก็ได้ดื่มน้ำอมฤตครับระหว่างที่ดื่มน้ำอมฤตลงไปจำได้ไหมครับว่าของวิเศษอย่างนึงที่ออกมาจากการกวนน้ำอมฤตด้วยก็คือพระจันทร์พระจันทร์ก็ยังเห็นอยู่ตรงนั้นและพระจันทร์อยู่บนท้องฟ้าเขาสามารถจะดูจากเบิร์ดไอวิวได้ครับมองเห็นทุกอย่างเช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งที่มารับม้าศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยนั่นก็คือพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นพระอาทิตย์เองก็มองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทุกอย่างด้วยเพราะฉะนั้นมองเห็นสถานการณ์จากเบิร์ดไอวิวอยู่ในทำเลสูงข่มก็มองเห็นสถานการณ์ทั่วไปเขาว่าเฮ้ยมีมหาอสูรตัวหนึ่งกำลังจะได้น้ำอมฤตนะเพราะฉะนั้นพระจันทร์กับพระอาทิตย์ก็เลยรีบไปฟ้องพระนารายณ์ครับว่าพระนารายณ์พระนารายณ์เลิกเต้นก่อนเลิกเต้นก่อนนะครับเลิกแปลงร่างเป็นโมหินีก่อนเลิกเต้นก่อนน้ำอมฤตกำลังจะหมดแล้วและอสูรตนนี้กำลังจะได้น้ำอมฤตไปและจะเป็นอมตะเพราะฉะนั้นพระนารายณ์เห็นอสูรตนนี้กำลังจะเอาจอกน้ำอมฤตจดที่ปากของตัวเองและกำลังจะดื่มลงไปอึกแรกพระนารายณ์เห็นดังนั้นก็เลยรีบคว้างจักรครับซึ่งแน่นอนจักรนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระนารายณ์ถูกต้องไหมครับพระนารายณ์จะถือจักรอยู่มือนึงถือกลีอยู่มือนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเนี่ยก็เลยมีสัญลักษณ์เป็นจักรกลีพระนารายณ์ก็คว้างจักรไปเลยครับเพื่อที่จะหมายสังหารชีวิตอสูรตนนี้แต่ปรากฏว่าช้าเกินไปแล้วครับเพราะว่าอสูรตนนี้ได้ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปแต่แน่นอนจักรตัดท้องปึ้งท้องขาดครับน้ำอมฤตเพิ่งตกถึงแค่ท้องเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปากจนถึงท้องตั้งแต่หัวจนถึงท้องเนี่ยเป็นอมตะแต่ส่วนตั้งแต่ท้องลงไปจนถึงหางกลายเป็นสิ่งที่ตายเพราะว่าถูกจักรของพระนารายณ์คว้างไปเพราะฉะนั้นอสูรตนนี้ก็เลยกลายเป็นอสูรที่เป็นอมตะแต่เป็นอมตะอยู่แค่ครึ่งล่างครับส่วนของล่างที่เป็นไม่อมตะที่สูญสลายไปเนี่ยตามตำนานตามเทวตำนานของอินเดียก็บอกว่าส่วนครึ่งล่างเนี่ยก็ไปจุติเป็นดาวดวงใหม่ดาวดวงนี้ชื่อว่าดาวพระเกศนะครับดาวพระเกศก็ลอยอยู่ในสุริยะจักรวาลตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับก็เลยทำให้มีการเกิดดาวดวงใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับดาวพระเกศหรือว่าดาวเนปจูนนะครับดาวสีฟ้านะครับในขณะที่ส่วนที่ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปแน่นอนส่วนที่ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปก็เป็นอมตะไงครับแต่เป็นอมตะอยู่แค่ครึ่งล่างอ่ะเพราะฉะนั้นอสูรตัวนี้ก็โกรธมากโดยเฉพาะโกรธใครครับจะไปโกรธพระนารายณ์ก็ใช่ที่ถูกต้องไหมครับเพราะนารายณ์เป็นหนึ่งในเทพสามเทพสูงสุดคืนไปโกรธพระนารายณ์ไปมีเรื่องกับพระนารายณ์ตัวเองก็ไม่ได้ตายดีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยพรานไปโกรธไอ้คนที่มันปากบอลคนที่มันปากบอลก็คือพระอาทิตย์กับพระจันทร์เพราะฉะนั้นเทพอสูรตัวนี้ที่เป็นอมตะก็เลยโกรธพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อไหร่ก็ตามในจักรวาลที่อสูรตนนี้ได้เจอกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์อสูรตนนี้ก็จะรีบเข้าไปกินเพื่อที่จะหมายจะกินให้หายแค้นเลยก็เลยกินหรือว่ากลืนพระอาทิตย์เข้าไปกลืนพระจันทร์เข้าไปแต่แน่นอนครับว่าด้วยความที่ถูกจักรของพระนารายณ์ตัดไว้เหลือครึ่งตัวครับกลืนเข้าไปทางปากในที่สุดพอผ่านคอผ่านกระเพาะก็ไม่ย่อยครับก็ไหลออกมาทางครึ่งตัวที่มันไม่มีตัวอยู่ครับเพราะฉะนั้นการกลืนพระอาทิตย์เข้าไปก็กลืนเข้าไปได้แค่ชั่วคราวการกลืนพระจันทร์เข้าไปก็กลืนพระจันทร์เข้าไปได้ชั่วคราวและอสูรตนนั้นก็มีชื่อครับอสูรตนนี้ชื่อว่าราหูเพราะฉะนั้นปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่า
ราหูอมจันทร์นะครับจันทรุปาคาราหูอมพระอาทิตย์นะครับสุริยุปราคาก็มีเทวะตำนานอธิบายแบบนี้แหละครับว่ามันคือความโกรธแค้นของอสูรที่เป็นอมตะที่ชื่อว่าราหูแต่ราหูเนี่ยมีตัวอยู่แค่ครึ่งเดียววันนั้นทุกครั้งที่เจอพระอาทิตย์ในท้องฟ้าทุกครั้งที่เจอพระจันทร์ในท้องฟ้าก็จะรีบกินเข้าไปแต่กินเข้าไปได้แป๊บเดียวก็ต้องคายออกมาครับเพราะว่าตัวมีอยู่แค่ครึ่งเดียวและเช่นเดียวกันครับประชาชนทั้งหลายที่เห็นราหูกินพระจันทร์ราหูกินพระอาทิตย์เมื่อไหร่ก็ต้องรีบไปตีคล้องร้องเปล่าเอาหม้อไหกระทะมาเคาะเคาะเคาะเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะแจ้งส่งสัญญาณไปยังพระนารายณ์ให้รีบมาปราบอสูรครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นธรรมเนียมแต่โบราณว่าเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอราหูอมจันทร์ราหูอมพระอาทิตย์เนี่ยให้ทำเสียงดังๆเข้าไว้เพื่อไล่ราหูเพราะว่าราหูเนี่ยจะกลัวว่าเดี๋ยวพระนารายณ์จะมาแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งตัวที่มีอยู่ก็จะไม่อยู่ระหว่างนั้นเองก็แน่นอนนะครับอสูรที่เหลือก็เริ่มรู้ตัวแล้วอ้าวชิบเป๋งแล้วถูกหลอกว่าจะให้กินน้ำอมฤตแต่ตัวเองมัวแต่เมาเหล้าของเทพวาลุณีอยู่ก็เลยไม่ทันได้มากินน้ำอมฤตในขณะที่พระนารายณ์กับพระอินทร์ก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยต้องรีบเอาน้ำอมฤตเนี่ยเก็บไว้ในตู้เซฟที่อยู่ในแกนกลางของจักรวาลแกนกลางของสวรรค์ที่ฝ่ายอสูรไม่สามารถที่จะมาเอาน้ำอมฤตไปได้เพราะฉะนั้นพระอินทร์เองนะครับก็เลยรีบฉวยเอาหม้อน้ำอมฤตเนี่ยรีบเอาไปวางไว้ที่ตู้เซฟในใจกลางสวรรค์นะครับเข้าห้องนิรภัยลั่นกุญแจเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอสูรก็เลยเสียอกเสียใจเป็นอันมากที่ตัวเองถูกหลอกถูกหลอกให้มากวนเกษียรสมุทรถูกพิษของพญานาคบาดเจ็บล้มตายปวดแสบปวดร้อนนะครับและยังถูกหลอกโดยเทพวาลุณีให้กินเหล้าเมามายจนไม่ได้สติและยังถูกหลอกโดยนางพริตตี้โมหินีของนารายณ์อวตารอีกก็เลยมัวแต่หลงเสน่ห์ของผู้หญิงหลงกินเหล้าตัวเองก็บาดเจ็บแล้วยังไม่ได้น้ำอมฤตอีกนะครับเพราะฉะนั้นพวกอสูรพวกปีศาจเหล่านี้ก็เลยปวารณาตนเองครับว่าต่อไปนี้เราจะไม่กินเหล้าอีกต่อไปเพราะการกินเหล้าทำให้เราไร้สติดังนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับพวกอสูรหรือพวกปีศาจก็เลยถูกเรียกว่าอสุรานะครับที่แปลว่าเราจะไม่กินเหล้าอีกแล้วอสุราแต่ว่าระหว่างทางอะครับตอนที่พระอินทร์รีบเอาไอ้หม้อน้ำอมฤตเนี่ยเก็บไปเก็บที่ห้องนิรภัยในสวรรค์เนี่ยมันมีน้ำอมฤตบางส่วนครับที่กระฉอกหยดอยู่ตามพื้นหญ้านี่แหละครับพอกระฉอกอยู่ตามพื้นหญ้าจำได้ไหมครับที่ผมเล่าว่าในระหว่างที่กวนเกษียรสมุทรกันเนี่ยพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่เป็นลูกน้องของพญานาคที่อยู่ในเมืองบาดาลเนี่ยก็มาเลียกินเอาพิษของพญานาคเข้าไปแน่นอนตัวเองมีพิษก็จริงแต่ตัวเองก็ปวดแสบปวดร้อนเป็นอันมากเพราะฉะนั้นคุณลองนึกภาพนะงูดินแลนตะกวดกิ้งกาแมลงป่องตะขาบอ่ะอยู่ดีๆไปเอาพิษขนาดพญานาควาสุกรีอ่ะแล้วมากินเข้าไปมันโอเวอร์โดสถูกต้องไหมครับตัวเองมีฤทธิ์มีพิษขึ้นก็จริงแต่ตัวเองก็ปวดแสบปวดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นตัวเองพอมองแอบไปเห็นน้ำอมฤตมันหยดอยู่ตามใบหญ้าอยู่ตามพื้นก็เลยรีบไปเลียกินน้ำอมฤตพวกนั้นซะเพื่อหวังว่าเศษน้ำอมฤตนิดๆหน่อยๆอาจจะช่วยทุเลาความเจ็บปวดความปวดแสบปวดร้อนจากพิษโอเวอร์โดสของตัวเองได้แต่ว่ารีบร้อนไปหน่อยครับพอไปเลียกินของน้ำอมฤตที่ติดอยู่ตามใบหญ้าคล้ายๆน้ำค้างเนี่ยลิ้นก็เลยถูกใบหญ้าคาบาดครับพอลิ้นถูกใบหญ้าคาบาดก็เลยทำให้ลิ้นของสัตว์พวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกิ้งก่าแรมตะกวดตัวเงินตัวทองงูต่างๆเลยกลายเป็นลิ้น2แฉกนะครับเพราะว่าถูกใบหญ้าคาบาดในขณะเดียวกันใบหญ้าคาเองซึ่งได้ละอองของน้ำอมฤตไปมีความชุ่มชื้นก็เลยกลายเป็นใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพราหมณ์จะทำพิธีต่างๆก็จะมีการเอาใบหญ้าคาเนี่ยมาปูนะครับเป็นหนึ่งในของศักดิ์สิทธิ์เพราะเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วโอ้โหตำนานกวนเกษียรสมุทรเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลสำคัญสำคัญหลายอย่างเลยนะครับมันทำให้เกิดน้ำอมฤตมันทำให้เทวดากลับมามีฤทธิ์เป็นอมตะอีกครั้งหนึ่งมันมีของวิเศษออกมาอีกตั้งมากตั้งมายนะครับมันทำให้อธิบายปรากฏการธรรมชาติอย่างเช่นจันทรุปาคาสุริยุปราคามันอธิบายว่าทำไมลิ้นของงูถึงเป็นสองแฉกมันอธิบายว่าทำไมหญ้าคาถึงกลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มันอธิบายว่าทำไมปีศาจถึงถูกเรียกว่าอสุราถูกต้องไหมครับและมันทำให้เห็นว่า
พระนารายณ์กับพระศิวะเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุดที่มีฤทธิ์มากจริงๆนะครับแล้วยังอธิบายต่อไปด้วยว่าทำไมพระศิวะถึงมีคอเป็นสีดำนะครับทำไมถึงมีปิ่นปักผมเป็นพระจันทร์ทำไมพระนารายณ์ถึงมีเพชรอยู่ที่หน้าอกทำไมพระนารายณ์ถึงมีภรรยาเป็นนางลักษมีนะครับแล้วก็การอวตารลงมาของพระนารายณ์เนี่ยมันช่วยเหลือมนุษย์ยังไงได้บ้างคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast และแน่นอนครับพิธีกรรมเหล่านี้เองเนี่ยสำหรับประเทศไทยเราเองคติเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคติที่มีความสำคัญมากด้วยนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณสักพุทธศักราช 2000 นะครับย้อนหลังกลับไป500กว่าปีที่แล้วในช่วงรอยต่อระหว่างอยุธยาตอนต้นกับอยุธยาตอนกลางใช่ไหมครับเราก็มีกษัตริย์สำคัญชื่อว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถงานสำคัญงานหนึ่งของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับหลังจากที่อาณาจักรอยุธยาโดยเฉพาะราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยสามารถที่จะสถาปนาตำแหน่งแห่งที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับขยายธุรกิจการค้านะครับวางโพสิชันให้อยุธยากลายเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคค้าขายกับจีนค้าขายกับอินเดียได้แล้วตั้งแต่สมัยของเจ้านครอินถูกต้องไหมครับเริ่มปราบปรามเขมรได้เรียบร้อยนะครับในสมัยของเจ้าสามพญาใช่ไหมครับเพราะนั้นลูกชายของเจ้าสามพญาก็คือพระบรมไตรโลกนาถก็เริ่มลบออกไปทางเหนือใช่ไหมครับเจ้านครอินเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราเอาทางหัวเมืองทางเหนือพวกสุโขทัยเนี่ยมาเป็นพวกของอยุธยาได้เพราะมาถึงพระบรมไตรโลกนาถเองเนี่ยเราก็เริ่มเปิดศึกกับเมืองทางเหนือที่มันสูงกว่าสุโขทัยละนั่นก็คือล้านนาเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าพระบรมไตรโลกนาถสามารถจะไปทำสงครามระยะยาวกับล้านนาได้นั่นแปลว่าในอยุธยาของเราเองเนี่ยก็ต้องมีความสงบสุขเรียบร้อยดีสถาปนาจนไม่มีกบฏไม่มีปฏิวัติได้แน่นอนแล้วผ่านการตรากฎหมายครับดังนั้นจึงมีการตรากฎหมายสำคัญขึ้นมาฉบับหนึ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2011นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ากฎมนเทียนบานและในกฎมนเทียนบานเนี่ยครับนอกจากจะพูดถึงเรื่องของกฎหมายนะครับลักษณะต่างๆของโจรผู้ร้ายนะครับการลงโทษเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขตรากฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองแล้วอีกเรื่องนึงที่จะทำให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีความสงบสุขด้วยก็คือการกำหนดประเพณีนิยมต่างๆซึ่งหนึ่งในประเพณีนิยมเหล่านั้นเราก็เรียกว่าพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธี12เดือนเนี่ยเป็นการบำรุงขวัญของคนในเมืองครับและในขณะเดียวกันก็มีการทำพระราชพิธีบางอย่างเพื่อส่งสัญญาณบางอย่างด้วยนะครับพระราชพิธี12เดือนเนี่ยนะครับโอ้โหมีความยาวมากนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาติมากมายนะครับอย่างเช่นในอยุธยาเนี่ยเขาบอกว่าเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำก็รี่ไหลลงถูกต้องไหมครับเพราะนั้นวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งดังนั้นเดือน11เนี่ยพระราชพิธีสำคัญก็คือแข่งเรือนะครับเดือน12ก็คือลอยโคมจองปะเรียงนะครับเดือนอ้ายก็เริ่มไล่น้ำถูกต้องไหมครับเดือนยี่เริ่มอะไรล่ะเดือนยี่ก็เริ่มพะโคกินเลี้ยงนะครับเดือน3ก็ทำพิธีต่างๆนานานะครับแต่ว่าเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่งของปฏิทินแบบจันทรคติของไทยเนี่ยก็คือเดือน5ครับเดือน5ถือว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าเดือน5เนี่ยถือเป็นเดือนขึ้นปีใหม่ถูกต้องไหมครับเดือน5ถ้ากับเทียบกับปฏิทินปัจจุบันก็จะตรงกับช่วงของรอยต่อระหว่างเดือนมีนาคมกับเดือนเมษายนแล้วเราก็รู้กันแหละว่าในเดือนเมษายนก็คือวันขึ้นปีใหม่ของไทยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในเดือน5เนี่ยก็เลยมีพระราชพิธีสำคัญสำคัญอยู่ทั้งหมด4พระราชพิธีพระราชพิธีแรกก็คือเผด็จศกเผด็จศกก็คือการตัดปีขึ้นปีใหม่นะครับพระราชพิธีที่2คือการลดแจตอนนะครับลดแจตอนเนี่ยเข้าใจว่าก็คือพระราชพิธีที่ต่อเนื่องมาจากพระราชพิธีก่อนหน้านั้นก็คือการพยายามที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลลงไม่ท่วมทุ่งนะครับแล้วก็พระราชพิธีที่3ก็คือพระราชพิธีคเชนทรัตสวนาอคเชนทรัตวสนานนะครับคเชนทรัตวสนานก็คือการทำพิธีเพื่อที่จะปลุกเสกทอดเชือกครับโดยเฉพาะเชือกประกำที่ใช้ในการคล้องช้างแล้วก็พระราชพิธีที่4นะครับเป็นการฉลองต้นปีด้วยก็คือพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาก็คือการเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์
เพื่อที่จะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาอวยพรและแช่งองค์การแช่งน้ำถูกต้องไหมครับอวยพรว่าถ้าใครดื่มน้ำนี้เข้าไปแล้วจงรักภักดีต่อสถาบันจงรักภักดีต่อประเทศชาติตอนนั้นก็คือราชอาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขความเจริญและใครก็ตามที่ดื่มน้ำที่พัดเข้าไปแล้วทรยศต่อชาติทรยศต่อราชบัลลังก์ก็จะมีอันเป็นไปทุกร้อนเป็นอันมากคำถามคือน้ำที่พัดสัตยาเนี่ยเอามาจากไหนแน่นอนครับน้ำพิพัฒน์สัตยาก็เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องของนารายอวตารปางกุรมาวตารกวนเกษียรสมุทรด้วยท่านอาจารย์สุจิตวงเทศนะครับเขียนไว้เป็นบทความนะครับในคอลัมน์ประจำของมติชนสุดสัปดาห์นะครับเมื่อวันที่10ถึง16พฤษภาคมปี2562นะครับในหัวข้อที่ว่าชักนาคดึกดำบรรพ์ต้นทางโขนศาสนาการเมืองในอินทราภิเษกนะครับผมขออนุญาตนำเอาบางส่วนบางตอนนะครับของท่านอาจารย์สุจิตนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเราก็จะได้เห็นว่าโอ้วิธีการทำงานในเรื่องของการชักนาคดึกดำบรรพ์นะครับหรือว่าการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยมันเป็นพิธีที่สำคัญนะครับพระราชพิธีอินทราภิเษกเป็นพิธีกรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของรัฐนาฏกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นพระจักรพรรดิราชของพระเจ้าแผ่นดินพบในกฎมณเทียนบานสมัยต้นอยุธยาตราขึ้นเมื่อเรือนพุทธศักราช2000นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านอาจารย์สุจิตเขียนไว้นะครับอินทราภิเษกหมายถึงการถวายรดน้ำพระอินทร์แล้วอัญเชิญเป็นพระจักรพรรดิราชบนแผ่นฟ้าหรือว่าเจ้าฟ้าคือพระราชาผู้เป็นใหญ่ที่สุดของถวยเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงน้ำอมฤตเป็นสัญลักษณ์ของน้ำถวายรดสงพระอินทร์ขณะเดียวกันพระเทวราชคือพระอิศวรพระนารายณ์พระอินทร์และพระพิศวกรรมก็ประสาทพรถวายพระราชาผู้ทำพิธีอินทราภิเษกขึ้นเป็นจักรพรรดิราชบนแผ่นดินหรือว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยลำดับพิธีกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในพระราชพิธีอินทราภิเษกในกฎบนเทียนบานสมัยต้นอยุธยาประกอบด้วยเรื่องดังนี้ครับสถานที่ที่จัดงานนะครับก็จะจัดงานบริเวณสนามหน้าวังหลวงสนามหลวงนะครับในสมัยก่อนสมัยหลังเนี่ยเราจะนิยมเรียกกันว่าสนามหน้าจักรวรรดินะครับเพราะว่าอยู่ตรงพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์นะครับมีการตั้งเขาพระสุเมนจำลองเขาไกรราชเขาอีสินธรเขายุคนธรและเขากรวิกแล้วตั้งรูปฉลุพระเทวราชประจำภูเขามีการชักนาคดึกดำบรรพ์ให้ได้น้ำอมฤต3ตุ่มแช่สัพยุตและแช่สัพยุตและเครื่องช้างพระอิศวรพระนารายณ์พระอินทร์พระพิศวกรรมถวายพระพรพระเจ้าแผ่นดินโดยเชิญรูปจากพิธีชักนาคดึกดำบรรพ์หลังจากนั้นพราหมณาจารย์และท้าวพระยาถวายพระพรตามลำดับในวันถัดไปแล้วถวายช้างม้าจตุรงค์อันนี้ก็คือพูดถึงของวิเศษที่ออกมาจากการกวนเกษียรสมุทรถูกต้องไหมครับแล้วก็มีพระคลังนะครับถวายสวยสัตว์พัทยากรถวายเมืองนะครับแล้วถึงจะมีพิธีถือน้ำอมฤตทำสัตย์สาบานแล้วหลังจากพิธีเสร็จนะครับก็จะเป็นการพระราชทานรางวัลแก่พราหมณาจารย์แล้วก็ขุนนางข้าราชการนะครับในกฎมณเทียนบานบอกว่าพิธีนี้นะครับตลอดพิธีเนี่ยจะมีมหรสพนานถึง30วันนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการเสด็จทางสถลมาศนะครับโปรยทานรอบเมืองเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือการจำลองเอาเรื่องของการสร้างน้ำอมฤตขึ้นมาใหม่โดยรัฐอยุธยาเนี่ยนะครับก็ใช้พิธีชักนาคดึกดำบรรพ์นี่แหละครับในการที่จะพูดถึงพิธีการในการที่จะแทนที่จะเป็นออกมาเป็นน้ำอมฤตก็เอาน้ำเนี้ยมาอยู่กับพิธีในการที่จะแช่งน้ำองค์การแช่งน้ำต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอมฤตเนี่ยในบทความของอาจารย์สุจิตเนี่ยท่านก็เขียนว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดที่ได้จากการชักนาคดึกดำบรรพ์ในพระราชพิธีอินทราภิเษกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระจักรพรรดิราชชักนาคดึกดำบรรพ์เป็นการละเล่นเชิงสัญลักษณ์ซึ่งมีความสำคัญมากของพระราชพิธีอินทราภิเษกเช่นเดียวกับพระราชจักรพรรดิราชมี2เรื่องนะครับได้แก่เทวดาได้อำนาจครองแผ่นฟ้าและพระเจ้าแผ่นดินได้อำนาจครองแผ่นดินในรัฐอยุธยาชักนาคดึกดำบรรพ์คือกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นความเชื่อตามคติทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพื่อสรรเสริญอานุภาพของพระศิวะหรือว่าพระอิศวรกับพระวิษณุหรือพระนารายณ์ตามที่พระราชามหากษัตริย์รัฐใดยกย่องนับถือคติไหนในดินแดนสุกัมพูชาตั้งแต่หลังพุทธศักราช1000เนี่ยก็มีความเชื่อเหล่านี้นะครับแล้วก็เชื่อว่ารัฐอยุธยารับความเชื่อเรื่องกวนเกษียรสมุทรมาจากรัฐละโวลบุรีที่รับอีกทอดหนึ่งมาจากเมืองพระนครหรือว่านครวัดลาวหลังพุทธศักราช1600โดยปรับเปลี่ยนเรื่องสรรเสริญอานุภาพของพระอินทร์
ผู้บันดาลความอุดมสมบูรณ์และเจริญพันธุ์พืชว่านยาข้าวปลาอาหารนะครับคดีกวนเกษียณสมุทรนะครับฟักตัวสั่งสมอยู่ในอยุธยาตั้งแต่เรือนพุทธศักราช1800เรียกว่าการชักนาคดึกดำบรรพ์นะครับซึ่งกลายคำมาจากเขมรนะครับที่เรียกว่าตึกตะบันนะครับตึกตะบันก็แปลว่ากวนน้ำหรือว่าตำน้ำนะครับจากนั้นก็มีพลังผลักดัน2พิธีประเพณี2เรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องขององค์การแช่งน้ำแล้วก็อีกเรื่องนึงที่กลายมาเป็นสิ่งที่ทุกวันนี้เราก็ยังดูกันอยู่นั่นก็คือโขนละครนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงเรื่องของโขนเนี่ยโขนตอนนึงที่ทุกคนเล่นกันเยอะด้วยนะครับก็คือโขนตอนชักหน้าดึกดำบรรพ์นะครับโขนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งในพิธีที่ทำกันในกฎมนเทียนบานอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นการบำรุงขวัญของคนในเมืองด้วยนะครับก็เล่นโขนตอนชักนาคดึกดำบรรพ์นะครับมีการกำหนดนะครับเอานายตำรวจเอานายทหารกี่นายนะครับมาแต่งตัวนะครับให้กลายเป็นคนที่มาเล่นนะครับเขาจะเรียกว่าเล่นโขนกลางแปลงนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่นโขนที่จะบำรุงขวัญของคนในโขนในเมืองนะครับที่ทำให้คนทั้งหลายเนี่ยรู้สึกเมืองน่าอยู่นะครับเมืองเนี่ยเป็นที่มานะครับของการที่คนมาอยู่รวมกันนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนะครับเพราะฉะนั้นพิธีถือน้ำเนี่ยก็จะทำกันต่อเนื่องหลายวันนะครับโดยการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็จะทำกันในวันที่14นะครับหลังจากที่มีการกวนเกษียณสมุทรไปแล้วนะครับก็เหมือนกับที่เราบอกไว้ครับว่าก็จะมีของวิเศษออกมา14อย่างนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการสมัยก่อนเนี่ยฝ่ายมหาดไทยก็จะเตรียมสนองงานเลยนะครับมีนายตำรวจเล็ก100คนแต่งเป็นอสูรชักนาคทางหัวนาคมหาดเล็กอีก100คนแต่งเป็นเทวดานะครับชักนาคทางหางนาคนะครับแล้วก็อีก103คนแต่งตัวเป็นพาลีสุคลีบมหาชมพูกับบริวารนะครับมาช่วยเทวดาชักทางปลายหางนาคนะครับรอบๆสนามก็จะมีพนักงานต่างๆกองช้างกองม้ากองจตุรงค์นะครับคุณนาระดับสูงต่ำแต่งเครื่องเต็มยศตามลำดับศักดินานะครับเพื่อที่จะรอถวายน้ำพิพัฒน์สัตยากำหนดการเนี่ยนะครับวันแรกถึงวันที่5ก็เตรียมเครื่องวันที่6ก็เริ่มชักนาคดึกดำบรรพ์นะครับตั้งน้ำสุรามฤตนะครับ3ตุ่มตั้งช้างเอราวัณม้าเผือกโคอุสุภราชครุฑนะครับตั้งเครื่องสัพยุตเครื่องช้างเชือกบาทหอกโตมอนของน้ำแล้วทั้งหมดเนี่ยก็แช่อยู่ในตุ่มน้ำสุรามฤตวันที่7นะครับก็เริ่มพระราชพิธีชักนาคนะครับมีคนมาทำเป็นหุ่นนะครับพระอินทร์พระนารายณ์พระอิศวรพระพิศวกรรมนะครับและหลังจากนั้นวันที่8พราหมณ์ก็จะเป็นพิธีพราหมณ์วันที่9ถวายพระพรวันที่10ถวายม้าวันที่11ถวายพระคลังวันที่12ถวายสวยสัตว์พัทยากรวันที่13ถวายเมืองและวันที่14ถือน้ำสุรามฤตก็ถือว่าเป็นมหรสพ30วันนะครับที่ถือว่าเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระราชอาณาจักรอยุธยาในอดีตนะครับแล้วก็สร้างขึ้นตามตำนานของนารายณ์กวนเกษียณสมุทรวันนี้เองเราก็ยังเห็นรูปของนารายณ์กวนเกษียณสมุทรประดับเป็นประติมากรรมชิ้นหลักของสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ถือว่าเป็นการสืบสานต่อยอดนะครับประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยความสวยงามของประเทศไทยของเราตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์ฮินดูผสมกับพุทธพราหมณ์แล้วก็ผีแบบของไทยกลายเป็นศาสนาไทยอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าผมปิติศรีชัยน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter